from the blue corner, 23 years of age, standing 172 centimeters tall, with a professional fight record of 37 fights, 26 wins, and one draw, representing Turkey, fighting out of Phuket Singh Muay Thai. Give it up for Omar Semet. หนุ่มเติร์กครับวัย23ปีครับซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตครับภูเก็ตสิงห์มวยไทยครับคนนี้นี่โอ้โหอย่างหนาอย่างตันหมัดนิดอย่างหนักครับโอมาเซเมตครับ172เซนติเมตรครับกัด68กิโลกรัมครับโอ้ดูถอดเสื้อออกมานี่กล้ามเบิ้มเล่มนะครับและคู่ชกของเขาจากมุมแดงครับอายุ23ปีจากสระแก้วประเทศไทยสูง177เซนติเมตรชกมาแล้วถึง48ไฟชนะ34ถ้าพร้อมขอเชิญทุกท่านพบกับ1สยามเกียรตินครชนฟรุงไทยแลนด์มาดูขาลุยจากสระแก้วครับนักชกจอมเก่าครับนี่คือ1สยามเกียรตินครชนวัย23ปีครับสูง177เซนติเมตรมาเปรียบเทียบโปรไฟล์ทั้งคู่177กับ172 68กิโลกรัมครับ23ปีเท่ากัน1สยามประสบการณ์สูงกว่าครับโอ้แม่เป้งปุ๊บนี่แกทักทายเลยครับแม่โอมาเสม็ดบอกไม่ทันตั้งตัวครับแม่หลังแกสวยจริงๆครับ1สยามครับสักนี่สีลวดลายนี่ตัดกันไปมาครับนะครับเป็นฝ่ายนี่ครับดีดแข้งขวาครับซ้ายคืนแม่โอ้แหมมียิ้มยั่วกันด้วยครับคู่นี้กวาดยังไม่ลงครับโอมาโหเดินชนเลยครับโอมาเซเมตอาศัยความใหญ่นี่แหละครับโอ้ช่วงบนนี่หนามากครับระวังระวังระวังเสียหลักครับ1สยามแหมแกก็ยิ้มอย่างเดียวครับ1สยามครับจะล้มลุกลุกคลานแต่เป็นยิ้มลักษณะยิ้มยั่วยั่วโอ้โหลูกนี้ครับซ้ายหลุดไปนิดเดียวจิ้มลำตัวยังไม่ถึงครับโอ้ยจิ้มลำตัวของมาเซเมตครับเสียงดังฟังชัดโอ้คืนด้วยแข้งซ้ายครับหนึ่งสยามโดนจับกวาดลงไปครับโยกโยกหาจังหวะอยู่ครับอ่ะสลับเป็นกาดซ้ายครับหนึ่งสยามต่อยได้สองกาดนะครับโอ้โหแข้งขวามาแล้วครับโอมาเซเมตซ้ายมาครับ1สยามต่อรายการสำคัญสำคัญมาแล้วหลายรายการนะครับโอมาเซเมตครับประมาทไม่ได้เลยครับขณะที่1สยามเองนี่ก็เจอกับนักชกต่างชาติมาเยอะครับประสบการณ์มีครับแต่ต่างคนต่างยิ้มครับมีหักศอกซ้ายยังโดนไม่จังครับมาเลยครับโอ้ศอกขวาแกแลบลิ้นยั่วครับอุ้ยโดนหมัดขวาของโอมาเซเมตครับโดนอีกแล้วอ้าวโอ้โหโดนเกี่ยวขาล้มลงไปครับเอาครับโอมาเซเมตเห็นแล้วครับโอ้หนึ่งสยามยังไงครับรอยยิ้มหายไปไหนแล้วครับล้มบ่อยๆไม่ดีแน่นอนครับโดนหมัดขวาโดนอีกแล้วยังไงครับซ้ายร่วงร่วงโอ้ยอุ้ยอยู่ไหมแม่กระหน่ำทั้งแข้งทั้งหมัดครับยิ้มครับโอมาเซเมตเห็นอาการ1สยามครับโอ้หายใจแรงนะครับ1สยามครับโดนหักล้มลงไปอีกแหมเริ่มแย่ๆแล้วครับยิ้มของ1สยามโอ้ชักยังไงล่ะครับชักไม่สนุกนะครับแบบนี้ปักศอกไม่โดนโอ้โหงัดศอกซ้ายน่ากลัวครับโอ้โหเสียบซ้ายครับโอมาเซเมตยังยิ้มอยู่ครับ1สยามหมดยกครับมีขยับยึกจักยึกจักครับก็มั่นใจครับโอมาเซเมตครับคำรามเลยครับผ
่านยกแรกไปครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับหักศอกไม่ถึงครับแหม1สยามเตะหลุดครับโดนลงโทษทันทีและเป็นจังหวะเตะซ้ายครับแล้วก็โดนกวาดลงไปนี่ครับโอ้โหจังหวะฟันศอกครับโดนนะครับลูกนี้เต็มๆครับชมกันต่อยก2ครับใส่เต็มพิกัดโอ้มาเซเมตยังขยับเดินเข้าหาครับจับกวาดแม่ไม่ล้มครับลูกนี้หมัดยังต่อยกว้างครับแม่ยักคิ้วให้ด้วยครับอารมณ์ดีเลยครับทั้งคู่ถีบยันเอาไว้ครับโอมาเซเมตจะหักศอกครับยังไม่มีจังหวะโอ้ยเสียงดังฟังชัดครับตัดลำตัวซ้ายแม่ใบเด็กเกรงทองนี่มีโอกแน่ครับอีกทีครับอุ้ยมีอาการครับต้องเอาหนวมปิดครับเข่าเข่าโอ้โหจุดเดิมจุดเดิมยังไงครับหนึ่งสยามโอ้ยต้องระวังเลยอาการไม่ดีตอนตัดอีกแล้วโอ้ตอนนี้ไปที่ลำตัวครับศอกขึ้นหน้าโอมาเซเมตโอ้บรรจุแล้วครับเริ่มจะลุกช้าแล้วครับระวังครับอีกแล้วตัดซ้ายลำตัวโอ้ยดีเลยครับเจอท้องครับโอ้ย้ำโอมาเซเมตแกก็จมตีอยู่ที่จุดเดิมครับ8แล้วครับมาโอ้ต้องระวังครับโอ้จะอยู่ยังไงครับซ้ายลำตัวอีกแล้วยังไงพยายามใช้ช่วงชกครับใช้แขนยันแต่เซเมตตอนนี้บอกไม่กลัวแล้วครับซ้ายลำตัวอีกแล้วโอ้โหได้ใช้แขนยันนี่ท้องมันเปิดโล่งครับตีตีไหมตีโอ้โหโบกเลยครับอู้ตัวโยนเลยจุกครับแม่แม่โดนแล้วมันหายใจไม่ทันจริงๆครับแบบนี้ต้องดูอีกทีครับโอ้โหโดนเข้าไปลำตัวนะครับแกก็เน้นเล่นงานลำตัวจริงๆโอมาสเมทดูครับโอ้โหหุ้ยตัดซ้ายลำตัวครับตามด้วยการกระทุ้งเข่าครับดูครับโอ้โหเล็งนานเลยครับนี่ครับแล้วก็ร่วงลงไปครับจังหวะมันจุกแล้วกำลังแขนนะครับมันไม่สามารถงัดสู้ได้ครับดูครับโอ้ก็มีเวลาให้โอมาเซเมตได้ง้างนะครับดูครับง้างมาจากออตโตมันเลยครับมาจากอิสตันบูลนู่นครับLadies and gentlemen, we have a winner by way of TKO in round number 2 from the blue corner. แล้วก็เป็นโอมาเซเมตครับจากตุรกีครับชนะเทคนิคอลน็อกเอาไปได้ในยกที่2ครับโอ้โหแหมเล่นเอาซะ1สยามจุกเลยครับ